สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่กับหัวข้อ5เทคนิคการฟาร์มและอัพอาวุธสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ใช้ได้ยันท้ายเกมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับมาปูพื้นฐานกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของแร่เนี่ยครับแร่อัพอาวุธเหล่านี้เนี่ยครับโดยมากแล้วเนี่ยครับแรงตรงส่วนของแร่หลักเนี่ยครับที่เราจะหาพวกนี้มักจะมาจากการคราฟครับในแต่ละวันนะฮะซึ่งมันมีลิมิตอยู่นะครับทั้งนี้ก็จะมีแบบทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับซึ่งใช้แร่ต่างกันแต่ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยครับผมจะพยายามโฟกัสไปที่การคราฟแร่นะครับระดับใหญ่สุดนะครับอาจจะมีบางวิธีนะครับที่เป็นระดับกลางบ้างนะครับโดยการที่เราจะคราฟแร่ใหญ่สุดเนี่ยครับหลักๆเลยวิธีการที่ใช้นะครับจะมาจากการที่เรานะครับทำการหาเจ้าคริสตัลชังครับมาครับหรือการที่เราหาแร่เฉพาะของที่อินาซึมานะครับมาครับ2 อันนี้เป็นวิธีหลักนะครับในปัจจุบันนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมพกตัวละครนะครับที่มีการถือดาบใหญ่ตัวละครธาตุหินหรือแม้แต่น้องคีนะฮะที่มีความสามารถในการกระแทกนะครับการโจมตีเป็นการกระแทกนะครับเพื่อที่จะทำให้เรานะครับสามารถตีแร่นะครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะอันดับแรกก่อนนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้เพื่อนๆฟังครับมันคือระบบเรื่องของการที่ค้นหาแร่ครับโดยระบบนี้เนี่ยครับหลักๆเพื่อนๆนะฮะจะปลดจากการที่เราเล่นตรงส่วนของเควสชื่อเสียงตามแต่ละเมืองนะครับให้เพื่อนๆวิ่งมาตามนี้เลยครับวิ่งตามมาผมนะเพื่อนๆจะเจอกับ NPC นะครับที่เขามีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยู่บนหัวแบบนี้ซึ่งมีในทุกเมืองนะครับอันนี้ย้ำนะครับมีในทุกเมืองตรงส่วนนี้จะเป็นระบบค่าชื่อเสียงครับซึ่งจะปลดมาหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการเล่นเควสของแต่ละเมืองไปสักพักหนึ่งโดยที่ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือมันจะเป็นการที่เรานะฮะทำการเก็บค่าชื่อเสียงนะครับของแต่ละเมืองเนี่ยมาเพื่ออันล็อกตรงส่วนของรางวัล นะครับโดยจะได้จากการปราบปรามมอนสเตอร์แบบนี้การที่เราทำเควสของ NPC นะครับตามแต่ละเมืองนะครับแบบนี้ตรงส่วนนี้นะฮะสองอย่างนี้นะครับได้ตรงส่วนของรอบนะครับเป็นรอบสัปดาห์นะครับรวมทุกเมืองนะครับได้อย่างละ3นะครับแล้วก็จะมีการทำตรงส่วนของเควสนะครับแล้วก็การสำรวจแมปต่างๆนะครับในแต่ละเมืองนะครับซึ่งตรงส่วนของตัวที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยครับในคลิปนี้หลักๆนะครับมันคือระบบในเรื่องของการหาแหล่งแร่นั่นเองครับตรงส่วนของระบบการหาแหล่งแร่เนี่ยครับตรงส่วนนี้นะครับเมื่อเราปลดออกมาแล้วเนี่ยครับมันจะมีไดล็อกพิเศษนะครับขึ้นที่ตรงส่วนของ NPC ช่างตีเหล็กตามแต่ละเมืองนะครับแบบนี้นะครับอย่างอันนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับคุยกับแบ็คเนอร์นะครับมันจะมีตรงส่วนของอันนี้นะครับที่เป็นรูปเครื่องหมายคล้ายๆแบบเครื่องหมายตกใจนะครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะฮะให้เราทำการคุยกับเขานะครับเขาจะทำการมาร์กในเรื่องของแหล่งแร่ครับให้เรานะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นตามแผนที่นะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้นะฮะมันจะเป็นรูปแร่อยู่นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะไปตีได้นะครับโดยที่แหล่งแร่พวกนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วครับมันเป็นแหล่งแร่ที่มีตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีการเพิ่มนะครับเจ้าคริสตัลนะครับระดับอันใหญ่พิเศษขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้นะฮะผมอยากให้เพื่อนๆนะครับโฟกัสในส่วนของเจ้าแร่ระดับ3ครับเพราะว่าตรงจุดที่มีเจ้าคริสตัลใหญ่เนี่ยครับอยู่เนี่ยมันมักจะมีแร่ระดับ3มาด้วยครับและคริสตัลใหญ่พวกนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับแนะนำนะครับให้นำไปใช้ก็กรณีที่เราไปคราฟของในการน้ำชานะครับเท่านั้นนะเอาไปแลกเป็นไม้นะครับเนื่องจากมันกินเรซินนะครับหลักๆคือแนะนำว่าให้เอาแร่เนี่ยครับที่ได้จากการหาตรงส่วนนี้ที่เป็นแร่ปกติเนี่ยครับไปคราฟจะดีกว่านะไปกันต่อนะครับกับทริคที่2กันบ้าง นะครับในส่วนของทริคที่2นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการทำเควสทำซ้ำนั่นเองคุยกันก่อนนะครับว่าตรงส่วนของ Genshin Impact เนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนของเควสทำซ้ำที่พบเจอได้ทั่วไปด้วยซึ่งมักจะเป็นเควสให้เราไปทำการตีมอนสเตอร์หรือส่งของต่างๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันมีอยู่จุดนึงที่ผู้เล่นหลายๆคนไม่รู้ครับคือถ้าสมมติเนี่ยครับเราทำการล็อกเอาท์แล้วล็อกอินเนี่ยครับใหม่เสร็จปุ๊บมันจะเป็นเหมือนการรีเซ็ตเควสครับหมายถึงว่าตรงส่วนของเควสเนี่ยครับปกติเราต้องรอเวลาใช่ไหมครับแต่งานนี้ถ้าสมมุติเราล็อกเอาท์แล้วล็อกอินใหม่เนี่ยครับตรงส่วนเควสเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นนะฮะแบบค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยแหละซึ่งทริคนี้ครับมีตั้งแต่ตรงส่วนของช่วงแรกๆที่เกมเปิดแล้วนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตมันจะมีการแก้ไขไหมนะฮะเพราะมันก้ำกึ่งเหมือนกันนะฮะถ้าพูดจริงๆอะนะแต่ก็ให้รู้ไว้นะครับว่ามันมีวิธีนี้แต่วิธีนี้ครับข้อดีคือได้ทั้งมอร่าทำซ้ำได้ไม่จำกัดรอบนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะได้ไปแร่ระดับกลางนะครับอาจจะช้ากว่าหน่อยนะครับโดยตำแหน่งที่แนะนำนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะเนื่องจากมีเควสทำซ้ำเกิดขึ้นค่อนข้างพอสมควรถ้าใช้วิธีล็อกเอาล็อกอินแบบนี้นะ
โอเคไปกันต่อนะครับกับเทคนิคที่3กันมากนะครับสำหรับเทคนิคที่3นะครับจะอยู่ที่คุณแคทเธอรีนนะครับซึ่งเป็น NPC นะครับที่เราจะมารับในเรื่องของความขอประจำวันต่างๆนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปที่การออกสำรวจครับวิธีนี้คือการส่งตัวละครนะครับเพื่อไปสำรวจแหล่งแร่ต่างๆนั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่าช่วงต้นๆเกมเนี่ยครับสำหรับผู้เล่นใหม่มันจะยังปลดไม่เยอะนะครับเราจะต้องทำการเปิดเสาแผนที่นะครับอันนี้นะพวกนี้ครบนะฮะเพื่อที่จะปลดตรงส่วนของแหล่งหาทรัพยากรเหล่านี้นะครับทีนี้ตรงส่วนของแต่ละที่เนี่ยครับมันก็จะให้ของไม่เหมือนกันครับแต่ว่าผมอยากเพื่อนๆนะครับเน้นตรงส่วนนี้ครับตรงส่วนของเมืองมอสแตดนะครับมันจะมีจุดนะครับที่เราสามารถที่จะหาแหล่งแร่นะครับได้2จุดแบบนี้แล้วก็ฝั่งของหลีเย่นะฮะตรงส่วนนี้นะครับมันจะมี1จุดที่ใช้สำหรับในการหาแร่ได้ครับซึ่งเราสามารถส่งได้ทุกวันเลยนะครับโดยแม็กลิมิตสุดเนี่ยครับมันจะอยู่ที่20ชั่วโมงนะครับอันนี้แต่ว่าก็มีตัวละครบางตัวนะครับที่มีเอฟเฟคช่วยเหลือนะครับอย่างปัจจุบันตอนนี้ที่ผมใช้นะครับมีเบนเน็ตกับตรงส่วนของฟิชนะครับ2คนนี้ถ้าเราสำรวจตรงส่วนของแผนที่ที่เป็นมอสแตดเวลาจะลดลงนะครับค่อนข้างพอสมควรแล้วก็จะมีบางคนด้วยนะครับอย่างตรงพาร์ทของเยหลันนะครับอันนี้ผมจะกดปลดให้ดูนะครับพอดีมันถึงลิมิตนะฮะตรงส่วนของเยหลันเนี่ยครับอันนี้มันจะมีตัวละครแบบนี้ครับนี่ฮะที่เป็นเมื่อทำคำขอการออกสำรวจของหลีเย่นะครับใช้เวลา20ชั่วโมงเนี่ยสมมุติเราเลือกแม่ง20ชั่วโมงเลยครับแบบนี้ใช่ไหมมันจะได้ของนะครับเพิ่มขึ้นอีก 25% ครับตรงส่วนนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองดูกันนะครับไปกันต่อกับเทคนิคที่4กันเลยนะฮะมันจะเป็นวิธีการสำรวจแมปครับโดยจะมีตัวช่วยต่างๆนะครับคุยก่อนนะครับว่าทางผู้พัฒนานะครับได้ทำการสร้างตรงส่วนของ Trivet อันนี้นะครับเป็นแผนที่นะครับโดยเราสามารถที่จะคลิกตรงส่วนของตำแหน่งนะครับที่มีแหล่งแร่พวกนี้ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็มีอีกทริคนึงครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ไม่ต้องการใช้ตรงส่วนของพวกนี้นะฮะอันนี้เราก็มีวิธีให้นะครับโดยจะเป็นวิธีการนะครับใช้ในส่วนของตัวละครในเกมนั่นเองครับคุยก่อนนะครับว่ามันจะมีตัวละครอยู่1ตัวที่มีความสามารถช่วยในการหาแหล่งแร่นะครับนั่นก็คือเจ๊หนิงนั่นเองตรงส่วนของหนิงกวงเนี่ยครับเขาเนี่ยครับมีความสามารถในการที่จะช่วยในการมาร์คตำแหน่งแร่ครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับโดยที่เรานะฮะให้ดูไปที่มุมซ้ายบนของตัวแมปเรานะครับอันนี้มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับซึ่งช่วยในการสำรวจแมปค่อนข้างที่จะมากเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะสำหรับตัวละครในปัจจุบันเนี่ยครับนอกจากเจนี่นะครับที่ช่วยในเรื่องของการมาร์คตำแหน่งแร่เนี่ยครับก็ยังมีตัวละครต่างๆนะครับที่จะช่วยเราสำรวจแมปนะฮะโดยยกตัวอย่างนะครับจะมีเคยานะฮะที่ช่วยในการลดการใช้สตามินานะครับสำหรับในการวิ่งนะแล้วก็จะมีซายุกับสกาลามุสนะครับ2คนนี้มีความพิเศษคือซายุเนี่ยครับสามารถที่จะกดสกิล E นะครับแล้วก็กิ้งไปแบบนี้ได้นะครับกด E ค้างนะครับแบบนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับกับสกาลามุสนะครับที่สามารถที่จะบินแล้วก็พุ่งนะครับขึ้นที่สูงได้นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวละครอื่นๆนี่นะครับที่ช่วยนะครับในเรื่องของการสำรวจแมปนะครับหรือแม้แต่การนะฮะที่เรานะครับใช้ในเรื่องของการสั่นพองท่านนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับโดยจะเป็นสั่นพองของท่านลมนั่นเองแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับวิธีนี้นะฮะมันคือการที่เรานะครับเข้ามาซื้อในส่วนของแร่จากเซเลเนพอร์ตนั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่าตรงส่วนของเควสในเรื่องนะครับเมืองหลีเย่นะครับถ้าเล่นไปสักพักนึงนะครับและแหลงถึงเนี่ยครับมันจะปลดเควสนะครับที่ให้เรานะครับสามารถที่จะใช้เจ้ากาน้ำชาครับเป็นไอเทมตัวนี้ได้ซึ่งถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยครับอันนี้นะฮะมันจะมีสถานที่เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทีนี้พอเราเล่นไปเนี่ยครับมันจะมีในเรื่องของการที่เรานะครับใส่เฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มตรงส่วนของนี่ครับการผลิตเหรียญเรียมเคอร์เรนซีครับซึ่งตรงเหรียญพวกนี้เนี่ยครับสามารถที่จะเอาไปซื้อของได้หลากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบบแป้นหรือแม้แต่ตรงส่วนของของที่ช่วยในการอัพเกรดตัวละครนั่นเองครับซึ่งเจ้า Mystic Enchantment เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับทั้งนี้นะฮะอาจจะต้องใช้เวลาในการอัพเกรดพอสมควรนะครับสำหรับอันนี้แต่มันก็จะเป็น Passive Income ในระยะยาวของเพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับในส่วนของตัวที่ผมทำละเอียดนะครับเกี่ยวกับการอธิบายนะฮะในระบบการน้ำชานะครับขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็วิธีฟาร์มต่างๆไว้นะครับในตรงส่วนของ description อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะจะเป็นการอธิบายส่วนแถมในพาร์ทของการที่เรานะครับเข้ามาซื้อนะครับในร้านค้านะครับร้านค้าจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีร้านค้าแลกเปลี่ยนของ Stardust อยู่ครับซึ่งปกติเนี่ยครับเราได้จัดการเปิดกาชาอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวที่น่าสนใจเนี่ยครับในร้านนี้มันจะเป็นเม็ดกาชาพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่หมดแล้วนะครับแล้วยังเหลืออยู่นะครับเราสามารถที่จะซื้ออื่นได้ครับซึ่งมีหลายอย่างเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของสมุด EXP มีตรงส่วนของมอร่านะครับแล้วก็ Mystic Enchantment ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับอันนี้จะเป็นรอบตรงส่วนของรอบเดือนนะครับแต่ทั้งนี้นะฮะก็ค่อนข้างแนะนำนะครับให้เน้นไปตรงส่วนของพวกตัวเมกาชาก่อนนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ